ว่าจะแขวนเป้าแล้วนะครับพี่ไม่ถึงว่าน้องๆหลานๆหลายคนจะยังดูลุงอยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยตอนนี้หนังสือก็คือพิมพ์ไปรอบที่2แล้วนะครับที่จริงแล้วก็จะบอกว่าถ้าไม่เราไม่โชว์กล้ามก็ไม่มีงานนะเนาะแล้วก็เรามาสายกล้ามแล้วครับพอเราแบบว่าถ่ายรูปที่แบบเห็นบอดี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีงานติดต่อเข้ามามีแบบว่ารีวิวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทิ้งไม่ได้ครับเพราะว่าหลวมตัวถล่มเข้ามาวงการสายเสี่ยวแล้วครับก็ออกไม่ได้แล้วมีแบบว่าอย่างใน IG เองเราก็โพสต์ไปหลายรูปบ้างที่แบบลักษณะแบบนี้ไดเรกแปลกๆมั้ยครับไอ้เรื่องไดเรกเนี่ยมันเป็นมาสมัยตั้งแต่พี่ถ่ายแรกๆแล้วนะครับชวนกินข้าวอยากเลี้ยงดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้เบาลงไปเยอะแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเราอธิบายไปหลายๆเคสที่ติดต่อเข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีรุ่นใหม่ติดถ่ายเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะรอดตัวไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยเคสไหนหนักสุดคะแบบเสนอกินหลักคะหลักน่ะเคสที่แบบว่าติดต่อเข้ามาขอเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยขอเงินชวนกินข้าวให้เงินเป็นแสนอะไรเงี้ยก็มีประมาณนึงเยอะประมาณนึงนะครับผมแต่อันที่แบบว่าที่เรารู้สึกว่ารำคาญอ่ะแล้วก็คือโทรมาแล้วคุยไม่รู้เรื่องก็โทรมาไลน์มาอะไรอย่างเงี้ยบางทีดึกอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้เบอร์โทรก็หาได้ง่ายเนาะแล้วก็ไลน์ก็ส่งรูปอาจารย์มาอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบรู้สึกว่าพอเราเปิดเราก็ตกใจเหมือนกันอะไรเงี้ยนี่สปล่อยผ่านโดยการไม่แบบไม่ดำเนินคดีบ้างเลยหรอถ้าอย่างเงี้ยปล่อยผ่านไปก่อนครับแต่ถ้าเกิดว่าไปล้าลานอยู่บนหน้าฟีดของเราอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นที่แบบรบกวนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เตือนแล้วไม่ฟังอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีฟ้องบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับหลายคนก็อาจจะยังน่ารักอยู่ผมว่าหลายคนที่ดูภาพก็อาจจะแบบจินตนาการฟินอยากจะทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองแบบติดต่อเข้ามาซิเผื่อแบบจะทานข้าวด้วยอะไรด้วยแต่พอเราปฏิเสธไปคุยกันด้วยดีก็กลายเป็นเพื่อนกันใน IG กันอะไรอย่างเงี้ยครับคอนเซ็ปต์คุณลุงโชว์กล้ามแบบนี้ถึงคุณลุงโชว์กล้ามคุณลุงโชว์กล้ามก็จะโชว์ไปเรื่อยจนกว่าจะเป็นคุณปู่โชว์กล้ามอะไรอย่างเงี้ยครับจะแบบเรื่อยๆเลยจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยผมค้นพบว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็มาทำให้เราร่างกายเราแข็งแรงสำหรับผมแล้วเนี่ยนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยมันทำให้เราได้มีงานด้วยนะครับผมก็คงจะเล่นไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆถ้ามันไม่มีงานอย่างน้อยมันก็ได้เรื่องของสุขภาพของเราแต่ถ้าสุขภาพเราดีแล้วจะมีงานเข้ามาด้วยอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้ก็ดีครับผม